กล้าศึกสอรัตนพล24กับ28ปีนะครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับถือว่าเป็นคู่เดือดอีก1คู่ครับที่อยากจะให้จับตามองเลยครับกล้าศึกนี่ก็ล้ำหนักอาวุธเด็ดครับใจสู้บูดุดันครับคนนี้เดือดแล้วครับยันคู่สุดท้ายครับขอบพระคุณด้วยนะครับความดูเดือดแบบนี้ที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเพชรเอซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมถึงไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้านะครับ2มิถุนายน2567ไปชมไฮไลท์สุดมันกับ7คู่ครับมีทั้งระดับซุปเปอร์สตาร์ครับอย่างแสนชัยเต็ง1ปตท.ครับและเหล่าขุนพลไทยไฟท์พบกันนะครับสัปดาห์หน้า 18:00 น.เหมือนเดิมครับทางช่อง8ดูส่งท้ายแบบไหนครับคู่นี้ครับดูครับลำหักลำโค่นโหเตี้ยล้ำหนักแรงพอกันเลยครับเดี๋ยวดูครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับมีนับมีน็อกมีหลับให้เห็นหรือเปล่าขวาเจาะล่างไปครับจิ้มหมัดขวาคืนครับคู่ส่งท้ายแล้วนะครับมวยรอบอีซูซูครับหมัด1 2มาแล้วเป็นประเภทมวยหมัดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ดูกาศึกเนี่ยจะช่ำชองเรื่องของการต่อยแบบคาดเชือกมากกว่าครับเพราะว่าหลังๆนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากับรายการเราครับขณะที่สิงห์ทองนวมเล็กเนี่ยเคยต่อยมาแล้วนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อปี2559ครับเคยชนกับรถถังด้วยเคยต่อยกับวอเตอร์กอนคาเวสครับผู้ปรับรถถังเสือแบ็กนี่ก็เคยต่อยมาแล้วนะครับนี่ครับแทงเข่าเข้าไปขยับเดินครับสิงห์ทองดูระยะหลังๆนี่ร่างกายก็ใช้ได้เลยนะครับก็เพิ่งต่อยมาที่เวทีมวยราชดำเนินด้วยนี่ครับเอาสับขาไปก่อนครับกล้าศึกสับไปสับมาเดี๋ยวดูครับสะดุ้งหรือไม่ขยับเข้าไปครับหมัดคืนหมัดคืนจิ้มลำตัวมาอ้าวแทงเข่าโต้ด้วยเข่าขวาแยกครับหนึ่งครับแยกมาแงะมาเดินเข้าไปครับสิงห์ทองวงในครับแทงซ้ายแทงคืนโอ้ยมีบีศอกมาสลับครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาขึ้นมาหมัดขวาจิ้มลำตัวแทงขวาแทงซ้ายคืนแทงเข่าซ้ายโดนลำตัวแทงเข่าขวามาโดนลำตัวนี่ชักจะมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับนี่ครับดูการศึกเสียบเข่าครับแม่วันนี้มวยหมัดปรับมากระทุ้งเข่ากระตุกเหลี่ยมไปครับสิงห์ทองสิงห์ทองนี่ก็ประเภทเก่ากึ๊กครับคนนี้เอาโดนลำตัวโดนหน้าด้วยครับโดนหนักๆ ก็ชักจะมีถอยเหมือนกันนะครับธนสิงห์ทองโดนแล้วมีมุดมีหลบให้เห็นครับสะดุ้งหรือเปล่าครับเจ็บปวดหรือเปล่าครับแทงเข้าไปแทงคืนมาครับตีเข่าขวาไปครับกล้าศึกมีจังหวะเข่ามีจังหวะศอกมาสลับแล้วครับหยิบเข้ามาหมัดซ้ายครับคืนด้วยซ้ายครับกระแทกไปสิงห์ทองครับเอาได้เป็นจังหวะได้ต่อยหมัดบ้างเหมือนกันครับได้ฉายโอ้อัปเปอร์คัตซ้ายครับของทางด้านกาศึกถึงเข่านี่ครับเข่าใครจะเหนียวกว่ากันแน่นกว่ากันนี่ฮะเขาเรียกว่าแทงเข่าครับแบบนี้โอ้โหเอาครับคู่ขี้มากครับยกแรกเราพักคู่เดียวกำลังเข้มข้นได้ที่เลยนะครับผ่านไป1ยกครับจังหวะลุกไล่ของกล้าศึกครับถือว่าต่อยได้ดีครับหมัดส่วนสิงห์ทองนี่ก็โต้เน้นๆเหมือนกันนะครับนี่ครับเข่าในฝันศอกมาครับทางด้านสิงห์ทองก็มีทั้งอาวุธเนี่ยครบเครื่องเลยครับทั้งคู่หมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยมาหมดครับนี่เข่าครับกระทุ้งครับผัดกันเสียบครับแล้วดูหมัดอัปคัตตัดลำตัวครับของกล้าศึกต่อยได้หลายรูปแบบนี่เทรนเนอร์ดังนะครับก็ดาวดังจอตู้ครับแฟนๆน่าจะตามกันได้ดียกแรกท้าทายกันแบบนี้ครับเดี๋ยวดูยกที่2ครับว่าจะเข้มข้นเร้าใจขนาดไหนครับหมัดมาครับเปิดฉากทิ้งมาก่อนเลยครับ
หมัดล้วงลำตัวมาแทงเข่าซ้ายคืนแทงมาแทงคืนครับเด้งขวาแทงเข่าขวาคือแทงซ้ายยกนี้นี่กรรมการก็ไม่อยากให้ปั้มเข่ากันนานครับนี่ครับตีอ้าวยังไงครับแม่เสียหลักไม่ได้โดนอาวุธนะครับสิงห์ทองแต่ว่านี่โดนแต่อันนี้โดนครับแม่ล่วงเลยครับสิงห์ทองโอ้ยังไงครับยังเมายังเมาโอ้เรียบร้อยครับแม่โอ้โหกำลังจะมาแล้วนะครับสิงห์ทองมาโดนหมัดครับหมัดแรกไม่เป็นไรครับแต่ว่าหมัด2นี่ไปเลยครับโอ้โหเก็บไปอีก3แต้มเต็มนะครับตอนนี้นำจ่าฝูงเลยดูครับโอ้โหจังหวะจะบวกหมัดกันนะครับแต่ว่าของกล้าสุดนี่โอ้ยนี่ซ้ายไปถึงก่อนครับเต็มๆครับโอ้โดนเข้าไปนี่หลายดีกรีเลยนะครับฉกเข้าบริเวณใต้ดวงตาพอดีครับปุ๊กเข้าไปโอ้โหเต็มตาเลยครับมุมนี้ครับซ้ายถึงก่อนครับซ้ายของกล้าสึกถึงก่อนครับและพยายามจะพยุงตัวขึ้นมาแล้วไม่ไหวครับนี่ครับขึ้นเชือกดีอกดีใจเลยครับกล้าสึกและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner from Team ภาคเหนือครับกล้าสึกก็เก็บ3แต้มสำคัญไปได้อย่างสวยงามนะครับ